ับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Gift Winner เพื่อคุณเป็นที่1ทาง Gifferin Channel ค่ะและตอนนี้ค่ะเราก็ยังอยู่กับคุณดวงเดือนเท้าบุตรค่ะผู้บริหารระดับ Exclusive Paradise ค่ะและในไม่อีกกี่นาทีข้างหน้าค่ะคุณดวงเดือนจะต้องขึ้นเวทีไปแบ่งปันประสบการณ์ให้กับเราแล้วนะคะรู้สึกไงบ้างคะตอนนี้ตื่นเต้นหรือยังตื่นเต้นแล้วค่ะค่ะไม่ทราบว่าหัวข้อในวันนี้ค่ะที่คุณดวงเดือนเตรียมมาเพื่อที่จะแบ่งปันประสบการณ์ให้กับสมาชิกของเราคือหัวข้ออะไรคะเปลี่ยนจากงานขายเป็นงานเครือข่ายเปลี่ยนจากงานขายให้เป็นงานเครือข่ายก็รู้สึกว่าจะมี2งานอยู่ในหัวข้อเดียวกันก็คืองานขายกับงานเครือข่ายงานขายก็คือมาจากประสบการณ์การทำงานก่อนหน้านี้ที่คุณดวงเดือนได้ทำมาก่อนค่ะแล้วก็งานเครือข่ายคือธุรกิจกิฟเฟอร์ดินของเราช่วยเล่าสั้นๆสักนิดนึงค่ะว่าหัวข้อนี้เกี่ยวกับอะไรยังไงบ้างเกี่ยวยังไงก็คืออยากให้คนที่มองงานขายกับงานเครือข่ายเนี่ยมันต้องแตกแบ่งหรือว่าแยกออกจากกันเพราะว่างานขายนี่ก็คือซื้อมาขายไปวางไปได้สตางค์กลับมาเลยมันเป็นอะไรที่เห็นผลลัพธ์ทันทีก็คือในงานขายแต่ถ้าเป็นเครือข่ายเนี่ยเขาเรียกว่าคุณจะใช้ระยะเวลาแค่วันหรือ2วันหรืออาทิตย์ทำให้ประสบความสำเร็จมันเป็นไปไม่ได้เรียกว่าถ้าเราให้ใจกับมันหรือให้ใจกับงานเนี่ยรับรองว่าเราสำเร็จแต่ระยะเวลาของการทำเนี่ยอย่างน้อยต้องบอกว่า1เดือนขึ้นไปเริ่มจะเป็นรูปร่าง2เดือน3เดือนเริ่มจะเป็นรูปร่างขึ้นมาแต่ถ้ามันนับถึง67หรือ8เดือนเริ่มจะมีรายได้ที่เติบโตมันจะเปลี่ยนเรียกว่าจากหน้ามือเป็นหลังมือในขณะที่คุณทำงานขายมันจะต่างกันทันทีนี่คือความแตกต่างของการทำขายเรียกว่าถ้าขายเนี่ยฝนตกใช่ไหมน้ำท่วมหรือคุณหยุดหรือคุณป่วยจะไม่ได้สตางค์ใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นเครือข่ายเนี่ยเขาเรียกว่ายิ่งทำไปนานองค์กรเติบโตรายได้มากขึ้นมากขึ้นใช่ค่ะมันจะต่างจากตอนเริ่มต้นแค่นั้นเองที่การทำเครือข่ายองค์กรจะโตแล้วก็จะตามมาแต่ถ้าเป็นงานขายอย่างที่บอกว่ามันจะเหนื่อยตลอดในขณะที่เราต้องขายตลอดไม่สามารถที่จะพักได้นี่คือในเรื่องของงานขายค่ะก็คือเรียกได้ว่าวันนี้จะเอาประสบการณ์ตั้งแต่การทำงานที่เคยขายมาหลายอย่างมากมายลองมาเปรียบเทียบให้ดูกับธุรกิจเครือข่ายกิฟเฟอรีนว่าต่างกันยังไงแล้วหัวใจสำคัญหลักล่ะคะที่คุณผู้ชมจะได้รับจากการบรรยายในวันนี้คะคืออะไรคะก็จะได้เข้าใจในเรื่องของงานขายมากขึ้นแล้วก็งานเครือข่ายที่มันมีความแตกต่างแล้วก็จะบอกว่าทุกอาชีพสามารถที่จะทำธุรกิจกิฟเฟอรีนได้ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์เพียงแค่คุณเปิดหน้าต่างเปิดใจเข้ามาเรียนรู้รับรองว่าจะสำเร็จเหมือนหลายๆคนที่ประสบความสำเร็จเพราะว่าส่วนตัวแล้วไม่เคยทำเครือข่ายมาก่อนทุกยี่ห้อนะคะไม่เคยลงเรียกว่างานขายอย่างเดียวเป็นหลักก็คืออ๋อของธุรกิจอื่นแล้วก็ขายอย่างเดียวขายแต่สินค้าใช่ค่ะไม่เข้าใจคำว่าเครือข่ายเพราะฉะนั้นเรียกว่าในทุกวันนี้คงจะมีคนแบบดิฉันที่เยอะที่ไม่เข้าใจคำว่าเครือข่ายเข้าใจแต่งานขายอย่างเดียวเพราะฉะนั้นก็คือเรียกว่าถ้าเราได้มุมมองจากตรงนี้น่าจะทำให้คนอื่นที่มองแล้วก็ประสบความสำเร็จเช่นเดียวกันค่ะลองสรุปสั้นๆนะคะเกี่ยวกับประสบการณ์ที่จะมาแชร์ในวันนี้ให้กับคุณผู้ชมของเราฟังหน่อยค่ะประสบการณ์จากการทำงานต่างๆที่เข้ามาอย่างที่บอกว่ามันเริ่มจากตัวเองขายมาก่อนพอมันปรับเข้ามาที่ต้องเป็นทำเครือข่ายแล้วพัฒนาบุคลิกภาพด้วยความคิดด้วยมันต้องเปลี่ยนเพราะถ้าเราเป็นขายอย่างเดียวซื้อไม่ซื้อก็ไม่แคร์ไม่สนไม่เป็นไรเดี๋ยวคนอื่นก็ซื้อยื่นหมูยื่นแมวใช่ค่ะมันจบแต่เมื่อมาเป็นเครือข่ายมาเป็นคนมาเป็นองค์กรมาเป็นสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าเป็นนักธุรกิจละมันจะต้องเปลี่ยนทุกๆอย่างแม้แต่วิธีการหรือมองส่วนใหญ่ก็จะมองคนที่สำเร็จมองอัพไลน์อย่างเงี้ยมีวิธีการที่สอนมีวิธีการที่เข้าใจแล้วเราก็จะมีการบอกต่อโค้ชทีมงานโค้ชความเข้าใจกันในธุรกิจว่ามันไม่ใช่งานขายมันเป็นงานเครือข่ายที่ถ้าคุณชอบงานขายก็บวกเข้าไปได้ถ้าใครในองค์กรเราไม่ได้ห้ามเพียงแต่ว่าคุณพัฒนาทำเครือข่ายคุณจะได้เยอะกว่าขายอย่างเดียวนี่คือในส่วนของการทำงานค่ะค่ะแสดงว่าวันนี้นะคะคุณดวงเดือนก็จะนำประสบการณ์มาแชร์ทัศนคติเรียกว่าทัศนคติให้กับคุณผู้ชมของเราแล้วก็สมาชิกของเราที่รับชมอยู่ค่ะตอนนี้คุณดวงเดือนพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วนะคะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วนะคะเราไปรับฟังการบรรยายของคุณดวงเดือนเท้าบุตรผู้บริหารระดับ Exclusive Paradise ในหัวข้อเปลี่ยนงานขายให้เป็นงานเครือข่ายค่ะตัวดิฉันเองนะคะเป็นลูกชาวนาหรือว่าเกษตรกรนะคะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นคนเพชรบูรณ์นะคะทั้งคู่นะคะด้วยความที่เรียกว่าตั้งแต่เราเกิดเราก็จะเห็นอาชีพนี้เป็นประจำในความรู้สึกจะบอกว่ามันเป็นอาชีพที่เห็นเขาทำแล้วรู้สึกว่าเหนื่อยแล้วก็เป็นงานที่ค่อนข้างที่จะหนัก
กว่าที่จะมีผลผลิตหรือว่ารายได้กลับมาเนี่ยต้องใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานเวลาเราจ่ายหรือตอนทำเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะใช้เงินหรือว่าค่อนข้างลงแรงเยอะแต่เวลาผลผลิตที่ได้กลับมาไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยตามที่เราลงแรงนะคะคุณยายเนี่ยจะเป็นคนชอบเซอร์เวย์นะคะที่ดินว่าจังหวัดนู้นจังหวัดนี้ดีทุกอย่างก็จะชวนกันไปคุณพ่อคุณแม่เป็นผู้ติดตามดิฉันเคยอยู่แทบที่ว่าอีสานตอนบนเนี่ยแทบทุกจังหวัดนะคะบอกว่าพอเรามาใช้ประสบการณ์ตรงนั้นกลับมาทำงานตรงนี้รู้สึกตรงนั้นเป็นประสบการณ์ของชีวิตจริงๆเพราะว่าไปเจอเพื่อนจังหวัดนี้เรารู้แล้วพื้นเพคนนี้จังหวัดนี้แม้แต่นามสกุลของแต่ละคนที่เนี่ยเราก็สามารถที่จะเดาได้เลยว่าเขาอยู่จังหวัดอะไรนี่คือในส่วนหนึ่งของประสบการณ์การทำงานนะแต่ว่าสุดท้ายนะคะก็พาตัวดิฉันมาอยู่ที่จังหวัดชัยภูมินะคะจังหวัดนี้เป็นจังหวัดที่เรียกว่าอุดมสมบูรณ์จริงๆเหมือนกับคำขวัญของเขานะคะแต่สิ่งที่ทำก็คือไม่พ้นในเรื่องของการทำเกษตรเหมือนเดิมนะคะทั้งทำนาทั้งปลูกข้าวโพดนะคะแต่จะเล่าว่ามันรู้สึกว่าไม่อยากทำแล้วแต่ว่ามันปฏิเสธหรือว่าบอกกับเขาไม่ได้ว่าเราไม่อยากทำมันต้องเป็นคนที่เรียกว่ามีเหตุและมีผลนะคะจริงๆก็คือเคยลองปลูกจริงๆนะประมาณ10 ไร่กับน้อง2 คนเลยลงมือทำมันเริ่มตั้งแต่เราไม่สามารถที่จะใช้เมล็ดพันธุ์ของตัวเองที่มีอยู่ได้นะคะไม่ต้องปลูกข้าวเช่นเดียวกันจริงไหมคะมันต้องซื้อเมล็ดพันธุ์จากเขาทุกอย่างลงมือทำทั้งปุ๋ยทั้งไรเป็นต้นไปจนสุดท้ายเนี่ยมันรู้เลยว่ามันไม่ได้ตามนั้นก็มันต้องหาทางออกที่จะทำอย่างอื่นมันเป็นส่วนหนึ่งที่เรียกว่าเราไปอ้างกับเขาได้ว่าเราไม่อยากที่จะเป็นเกษตรกรในส่วนตรงนั้นนะคะโดยฉันก็มีโอกาสไม่อยากอยู่ละในส่วนของชีวิตแบบนั้นนะคะก็มีพี่นะคะเพื่อนพี่สาวเขาก็ฝากให้ทำงานนะอีกที่นึงก็คือเป็นลูกจ้างขายสมุนไพรแล้วก็ทั้งเป็นยาแผนปัจจุบันด้วยนะคะอยู่ที่พัทยานะคะเป็นร้านที่เรียกว่าถ้าสมัย10 กว่าปีที่แล้วเนี่ยเป็นอะไรที่รุ่งเรืองมากๆเพราะว่าในร้านเนี่ยมันจะมีลูกค้าเนี่ยค่อนข้างเยอะทั้งไทยจีนฝรั่งเราขายทั้งสมุนไพรด้วยทั้งไทยทั้งจีนเนี่ยเป็นตัวที่เหมือนเรียกว่านําเข้าไปเลยก็ว่าได้นะคะแล้วก็พี่ที่เป็นเจ้าของร้านเนี่ยท่านก็เป็นเภสัชกรที่จบจากนอกได้ความรู้จากตรงนั้นค่อนข้างเยอะว่าวิธีการใช้ยาวิธีการจะดูคนหรืออะไรต่างๆก็ได้ตรงนั้นแม้แต่สมุนไพรต่างๆเคยรู้จักหลายๆตัวที่อยู่ในกิฟเฟอรินของเราเนี่ยคือเราได้มีโอกาสได้รู้จากตรงนั้นค่อนข้างหลายตัวพอมาอยู่ในส่วนของเราที่เข้ามาร่วมทำรู้สึกว่ามั่นใจกับตัวผลิตภัณฑ์ที่เป็นสมุนไพรเนี่ยหลายๆตัวว่ามันใช้ประโยชน์ได้จริงๆนะคะตรงนั้นแต่สมุนไพรของที่ร้านจะขายดีให้ในกลุ่มของฝรั่งไม่น่าเชื่อนะคะฝรั่งแล้วก็ลงมาก็จะเป็นไต้หวันแล้วก็จีนนะคะที่ซื้อส่วนใหญ่เป็นยาอะไรรู้ไหมคะจะเป็นยาโดปนะคะเขาก็จะสั่งพอเขาจะมีวันที่เขาจะกลับเขาจะสั่งเลยค่อนข้างนี่จะเยอะก็จะแพ็คกลับไปหลายๆตัวในบ้านเรานี่แหละสมุนไพรถ้าใครอยากจะทานเดี๋ยวจะกระซิบบอกนะคะด้านหลังแล้วกันนะคะซึ่งเป็นตัวที่ค่อนข้างเยอะแต่คนไทยไม่ค่อยซื้อกลุ่มพวกนั้นจะซื้ออีกตรงกันข้ามนะคะก็คือเป็นถุงมีชัยเป็นอะไรเงี้ยจะขายดีในกลุ่มของคนไทยจะเป็นแบบนั้นนะคะมีโอกาสทำอย่างนั้นปีนึงสุดท้ายก็ไม่ไหวอาชีพลูกจ้างนะคะมันได้แค่เงินเดือนก็จบนะคะแต่ก็ลาออกแบบดีๆนะคะมีความสุขที่จะทำตรงนั้นสุดท้ายจะทำอาชีพอะไรให้ประสบความสำเร็จยังไม่มีทิศทางเพราะเราไม่ได้มีความรู้หรือประสบการณ์ก็คืออาชีพโรงงานเป็นงานแรกที่เรียกว่าสมัครเข้ามาทำแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะเราน่าจะทำอะไรได้เยอะกว่านั้นทำอยู่โรงงานเนี่ยเงินเดือนก็คือ5,000 กว่าบาทในความรู้สึกเงิน5,000มันอยู่ได้สบายๆไหมตอนนั้นหอพักของบริษัทให้อยู่เราอยู่ฟรีรู้สึกว่าสบายๆอยู่ได้แต่ในส่วนของถ้าเราอยากจะมีรายได้เพิ่มก็คือคุณต้องทำ OT ทำ OT ชั่วโมงสมัยก่อนชั่วโมงประมาณ 30-40 บาทค่อนข้างที่จะเหนื่อยเหมือนกันในการทำตรงงานแต่ตรงนั้นก็คือคุณจะทำยังไงให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นก็ต้องกลับมาถามตัวเองนะคะก็ทำงานไปด้วยจะเห็นในภาพนี่ก็คือจะขายของนะคะไปด้วยจะเป็นยี่ห้อหนึ่งนะบ้านเราก็คือจะคุ้นหน้าคุ้นตาอย่างดีขายทุกอย่างที่อยู่ในโรงงานจริงๆนะคะเรียกว่าถ้าเพื่อนอยากได้อะไรเนี่ยหาให้คุณได้ทุกสิ่งทุกอย่างในล็อกเกอร์เนี่ยจะเต็มไปหมดของเราไม่พอยังยืมเพื่อนๆเนี่ยฝากของไว้เต็มอยากได้อะไรมีให้หมดทุกอย่างนะเรียกว่าเริ่มจากงานหลักที่ได้เนี่ยก็คือกลายเป็นงานรองทันทีนะคะแม้กระทั่งโบเบเนี่ยเคยมาเดินช็อปเลยตั้งแต่เขาจะเปิดแต่เที่ยงคืนช็อปจนถึง6 โมงเช้าเสื้อผ้าขายนี่เป็นอะไรที่ได้เปอร์เซ็นต์หรือได้กำไรที่เยอะชอบงานขายตรงที่มันซื้อมาขายไปวางไปได้เงินกลับมานี่คือความสุขในส่วนตรงนึงของเปอร์เซ็นต์แต่ละเดือนที่เรียกว่าเป็นงานที่มีความสุขแล้วก็มีรายได้ในส่วนนึงของงานประจำแต่ถามว่าคุณใช้เวลาจากตรงไหนทำงานล่ะเอางานเวลาของเจ้านายแอบมาทำหรือบอกว่าไม่ใช่นะคะส่วนตัวเองที่ทำโรงงานอยู่ด้วยเนี่ยเป็นอย่างที่บอกว่าเป็นบริษัทของญี่ปุ่นนะคะผลิตถุงเท้าส่งออกนะคะเรียกว่าทั่วโลกในบ้านเราจะไม่มีขายนะคะถ้าเราอยากจะซื้อเราต้องบินไปซื้อที่เมืองนอกจริงๆแต่ว่าฝีมือคนไทยนี่แหละแต่มันเม็ดอินมันไม่เม็ดอินไทยมันเป็นเม็ดอินเจแปนนะคะในบริษัทนั้นเพราะ
คือเราแบ่งสัดส่วนของเวลาการทำงานเลิกงานแล้วอะไรแล้วเราก็เคลียร์ในส่วนตรงนั้นเป็นอะไรที่เวลาประเมินผลทุกครั้งเนี่ยไม่เคยจะได้ต่ำกว่า A นะคะในการประเมินการทำงานแต่ในส่วนนึงมันรู้สึกว่ามันเหนื่อยมันอยากหาทางออกตัวเองเหมือนกันแต่มันไม่เริ่มจากจุดไหนนะคะในชีวิตของตัวเองแล้ววันนึงก็ได้มีโอกาสมาพบกับคุณธนวัฒน์ดวงคุณานุสรนะคะเรียกว่าในส่วนของตัวเองเนี่ยไม่ได้รู้จักกับตัวท่านเป็นการส่วนตัวนะคะก่อนอื่นก็ขอเสียงปรบมือให้คุณธนวัฒน์และคุณรัชดาพรวงคุณานุสรนะคะ